่บุ๊กพูดถึงเรื่องของอิทธิพลที่มีต่อความต้องการซื้อนะคะทีนี้ค่าของอิทธิพลเนี่ยเราสามารถที่จะคำนวณได้คำนวณยังไงอะคะก่อนอื่นจะต้องเข้าใจความหมายของค่าอิทธิพลกันก่อนค่าอิทธิพลนั้นเนี่ยเขามีชื่อเรียกนะคะเป็นศัพท์ทางเศรษฐศาสตร์ซึ่งศัพท์เนี้ยเขาใช้คำว่าความยืดหยุ่นความยืดหยุ่นความยืดหยุ่นฮะทีนี้ความยืดหยุ่นเนี่ยความหมายในตัวมันเองก็คือการเปรียบเทียบนะคะระหว่างของ2 อย่างทีนี้สิ่งที่จะเอามาเปรียบเทียบตอนนี้ก็คือราคาปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการซื้อเนี่ยนอกเหนือจากราคาแล้วยังมีปัจจัยอื่นๆอีกถูกไหมคะเหมือนที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้ก็จะมีรายได้มีราคาสินค้าชนิดอื่นแต่ว่าวันนี้คงคงได้แค่ราคาเพียงอย่างเดียวนะคะในส่วนของความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาเนี่ยถ้าเราจะคำนวณหามันก็จะมีสูตรในการคำนวณโดยสูตรที่ว่านี้ก็คือคำนวณมาจากเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของปริมาณความต้องการซื้อเทียบคำว่าเทียบก็คือเราใช้วิธีการหารนะคะจากสูตรโดยเทียบจากเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของราคาคือสถานการณ์มันจะเกิดขึ้น2สถานการณ์เพราะว่ามันจะมีตอนราคาปกติแล้วก็อาจจะปรับเปลี่ยนเป็นราคาเพิ่มขึ้นหรือว่าราคาลดลงเพราะฉะนั้นเขาก็เลยใช้การเปรียบเทียบว่าเป็นส่วนเปลี่ยนแปลงบุ้งเห็นในสูตรเนี่ยมันจะมีเครื่องหมายสามเหลี่ยมเครื่องหมายสามเหลี่ยมเนี้ยเป็นสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ที่อธิบายว่ามันคือความเปลี่ยนแปลงนี้พอความเปลี่ยนแปลงก็ต้องเปรียบเทียบระหว่างสถานการณ์สองสถานการณ์ก็อย่างที่พี่อธิบายไปว่าก่อนราคาขึ้นหรือว่าก่อนลดราคานะคะทีนี้พี่มีตัวอย่างให้ดูเลยค่ะสมมติว่านะราคาเนี่ยเปลี่ยนแปลงไป 10% คืออาจจะเปลี่ยนเพิ่มหรือลดแล้วแต่นะคะส่วนความต้องการซื้อเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้ามตรงกันข้าม 5% สงสัยไหมว่าทำไมพี่ต้องบอกว่าเปลี่ยนไปในทิศทางไม่ทันไรก็สงสัยเลยไม่ทันไรก็สงสัยทันทีเลยต้องย้อนกลับไปที่การอธิบายเริ่มต้นว่ากฎของอุปสงค์เนี่ยมันอธิบายพฤติกรรมของผู้บริโภคว่าเวลาราคามันลดลงผู้บริโภคซื้อเพิ่มใช่เวลาราคาเพิ่มผู้บริโภคซื้อน้อยลงอันนี้เป็นพฤติกรรมที่สวนทางกันเพราะฉะนั้นเวลาเราอธิบายนะคะก็จะพบว่ามันถึงมีค่าติดลบของความยืดหยุ่นนะคะเนื่องจากว่าราคากับความต้องการซื้อเนี่ยมันไม่ไปทางทิศทางเดียวกันทีนี้ลองดูตัวเลขนะคะลองเปรียบเทียบดูอันนี้คือหมายหารตามที่พี่อธิบายเนาะถ้ากำหนดให้ราคาเปลี่ยนแปลงไป 10% เมื่อราคาเปลี่ยนแปลงไปละความต้องการซื้อเปลี่ยนไป 5% เพราะฉะนั้นถ้าเราเอาไปแทนค่าในสูตรก็จะเท่ากับเท่าไหร่คะ5หารด้วย10คือเปอร์เซ็นต์เนี่ยตัดออกไปเลยเพราะว่าหน่วยเหมือนกันก็ตัดกันได้ค่ะทีนี้ทำไมต้องเป็นเปอร์เซ็นต์อธิบายให้ฟังนิดนึงว่าสาเหตุที่กำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็เพราะว่าหน่วยของความต้องการกับราคาเป็นไงพี่คนละหน่วยกันคนละหน่วยกันเพราะฉะนั้นถ้าเราเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ซะค่ะมันก็จะตัดปัญหาเรื่องของหน่วยที่ไม่เหมือนกันหน่วยที่ไม่เหมือนกันอันนี้เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแต่ว่าอธิบายให้ผู้ฟังเพิ่มเผื่อว่าสงสัยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราดูที่สูตรก็จะเท่ากับเท่าไหร่5หารด้วย10ได้เท่าไหร่อ่ะแย่เลยกดอะไรเนี่ยได้5หารด้วย0.5 0.5 เพราะฉะนั้นค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาของสินค้าชนิดเนี้ยก็คือ 0.5 เปอร์เซ็นต์ด้วยไหมคะไม่ต้องเปอร์เซ็นต์ตัดกันไปตัดออกไปแล้วมันเหมือนกันตัดบนตัดล่างให้เป็น 0.5 ทีนี้ความยากต่อไปก็คือ 0.5 แปลว่าอะไรนั่นไงอุตส่าห์แบบคำนวณมาอะไรแบบเนี้ยถูกไหม 0.5 มันคือคำนวณแล้วไม่รู้ความหมายก็ไม่มีประโยชน์ใช่ความก็ย้อนกลับไปดูที่สูตรความหมายของสูตรก็คือว่าเขาจะ
อธิบายค่าอิทธิพลของราคาที่มีต่อความต้องการซื้อใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่าไหร่นะ 0.5 เนี่ยก็หมายความว่าถ้าราคาเราเปลี่ยนแปลงไป 1% ความต้องการซื้อก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้ามถึง 0.5 จุดถึง 0.5% ถามว่า 0.5 เนี่ยมันมากหรือมันน้อยมากหรือน้อยเทียบกับ1เนี่ยมากขึ้น1แล้วนะคะอาจารย์จิ๊บทำไมบอกว่าเทียบกับ1เพราะ1มันก็มีที่มานะค่าสูงสุดของความยืดหยุ่นมันคือ1เอารูปให้บุ้งดูดีกว่ามาเดี๋ยวให้บุ้งดูก็ได้เดี๋ยวบุ้งจะงงสับสนแล้วบางครั้งชีวิตก็ต้องสื่อด้วยภาพเนาะจริงๆเนาะจริงๆถ้าเรียนเศรษฐศาสตร์อ่ะถ้าดูภาพเข้าใจเนี่ยก็จบไปเลยชีวิตจะง่ายขึ้นถึงว่าชีวิตยากทุกวันนี้เลยค่ะคือไม่เรียนเศรษฐศาสตร์มาคือเวลาพี่สอนเด็กอ่ะนะคะก็จะบอกว่าขอให้วาดรูปขอให้ไม่ต้องจำเป็นจำง่ายจำดูรูปเลยดูรูปเพราะว่าเวลาอธิบายเป็นคำพูดเนี่ยบางทีมันเขาเรียกว่าอะไรย้อนแย้งคือพูดไปอีกอย่างนึงตอนแรกตอนท้ายมันไปแย้งกับตอนแรกแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าจะเรียนเศรษฐศาสตร์ที่ดีเนี่ยควรที่จะอธิบายรูปแล้วก็เขียนกราฟได้นะคะตอนสมัยเรียนเนี่ยต้องมีดินสอสีประมาณแบบทุกสีนะเอาไว้วาดใช่เพราะว่าชอบจดเลคเชอร์เวลาจดแต่เด็กๆสมัยเนี้ยเวลามาเรียนเนี่ยไม่เอาอะไรมาเลยไม่อะคะก็ไม่รู้เหมือนกันก็สมัยหนูยังจินตนาการอะไรสีเหมือนกันเด็กสมัยนี้เอามาวาดรูปนะคะไม่ทำอะไรคือถ้าเป็นเด็กเศรษฐศาสตร์นะถ้าเข้าคลาสพี่นะถ้าพี่สอนอะคือพี่จะตรวจว่ามีอุปกรณ์การเรียนไหมอันนี้ให้คะแนนคือเป็นแบบให้คะแนนอุปกรณ์นะให้คะแนนอุปกรณ์ถ้าอุปกรณ์ถ้าหนูเรียนชนะเลิศค่ะคือเป็นคนท็อปเทียบใช่ไหมต้องมีอุปกรณ์ก่อนท็อปเทียบจะมานั่งฟังแบบเนี้ยไม่โอเคคือโอเคสำหรับคนที่อะไรบ้างอัจฉริยะไม่เถียงแต่ว่าโดยธรรมชาติของคนเนี่ยมันรับอะไรได้ไม่มากหรอกเพราะฉะนั้นก็ต้องจดใช่ไหมคะอย่างย้อนมาที่ความยืดหยุ่นสรุปรูปภาพทั้ง5รูปเนี่ยเป็นรูปที่สรุปค่าความยืดหยุ่นที่แตกต่างกัน5แบบอะไรที่จะบอกว่ายืดหยุ่นมากอะไรที่จะบอกว่ายืดหยุ่นน้อยนะคะแล้ว 0.5 ที่เราคำนวณกันเมื่อกี้เข้าขายรูปไหน 0.5 ให้เดาอะให้เดา 0.5 0.5 คือราคาเปลี่ยนแปลงไปเยอะเมื่อกี้เทียบ1กับความต้องการซื้อเปลี่ยนแปลงไปหน่อยนึงลองเทียบดูรูปเอาราคาเปลี่ยนแปลงคือเมื่อกี้แค่เปรียบเทียบตัวเลขบุ้งก็น่าจะพอเดาได้นะเพราะว่าราคาเปลี่ยนไป10ความต้องการซื้อเปลี่ยนไปแสดงว่าราคาเปลี่ยนไปเยอะกว่าความต้องการความต้องการทีนี้ลองดูกราฟก็ได้ว่ากราฟไหนที่แกนของราคามันเปลี่ยนไปเยอะมันเปลี่ยนไปเยอะอ๋อแต่ภาพนี้ราคามันเท่ากันเนาะแต่ว่าจะให้ดูกลุ่มดูภาพนี้คนละแบบภาพนี้ราคาเปลี่ยนแปลงไปเท่ากัน 10% เนาะแต่ว่าความต้องการซื้อเปลี่ยนแปลงต่างกันไปเมื่อกี้เข้ากับภาพไหนเมื่อกี้0.5 ใช่ไหมคะสุดชิ้นภาพนี้ใช่ถูกต้องเก่งมากเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าสมมติว่าราคามันเปลี่ยนไปมากกว่าความต้องการซื้อเวลามันหารกันออกมามันจะน้อยกว่าหนึ่งน้อยกว่าหนึ่งนั่นหมายความว่าเป็นความยืดหยุ่นน้อยแต่ถ้าสมมติว่าตัวตั้งปริมาณมันเปลี่ยนแปลงมากกว่าราคาตัวหารหารกันออกมาแล้วมันจะมีค่ามากกว่ามากกว่าหนึ่งบุ้งดูภาพค่ะมากกว่าภาพไหนเอ่ยที่มีความยืดหยุ่นถูกต้องภาพนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ค่าของตัวเลขจะเป็นตัวกำหนดได้ละว่าถ้าค่าความยืดหยุ่นเนี่ยมันมากกว่าหนึ่งก็คือเราเรียกว่าความยืดหยุ่นมากถ้าคำนวณออกมาแล้วน้อยกว่าหนึ่งน้อยกว่าหนึ่งเรียกว่าน้อยเอาเท่านี้แหละแต่ว่ารูปอื่นๆเนี่ยมันก็จะเป็นเคสแบบพิเศษกรณีแบบพิเศษหน่อยซึ่งไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเป็น2รูปนี้แหละส่วนใหญ่จะเป็น2รูปเนี้ยนะคะเช่นเคสเนี้ยปริมาณคงที่แต่ราคาเปลี่ยนแบบ
ปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาประมาณคงที่แต่เคสนี้เป็นไงคะราคาถูกกำหนดแต่ปริมาณมันเปลี่ยนไปได้ตลอดเคสนี้อาจจะเจอในกรณีที่รัฐบาลกำหนดราคาใช่เวลารัฐบาลกำหนดราคาเช่นข้าวแบบเนี้ยฟิกราคาต้องขายราคานี้นะคะแต่มันก็จะมีผลกระทบอย่างอื่นอีกก็จะไม่พูดถึงแต่นี้เป็นตัวอย่างทีนี้ถามบุ้งว่าบุ้งทราบหรือยังว่าสินค้าที่บุ้งกำลังจะทำธุรกิจเนี่ยมันเข้าข่ายความยืดหยุ่นประเภทไหนความยืดหยุ่นเหรอคะเอาสินค้าอะไรก่อนก็ได้ที่บุ้งคิดจะทำธุรกิจเสื้อผ้าเสื้อผ้ายังไงดีพี่จิ๊บเสื้อผ้านี่ควรจะเป็นยืดหยุ่นมากยืดหยุ่นน้อยดีหนูยืดหยุ่นน้อยที่หนูยืดหยุ่นน้อยแปลว่าไม่ใช่เสื้อผ้าแบบแฟชั่นไงยืดหยุ่นน้อยแปลว่าอะไรยืดหยุ่นน้อยแปลว่าอะไรยืดหยุ่นน้อยอะคะหมายถึงว่าคือมันก็คนซื้ออะมันก็ไม่ได้ซื้อของเราทั้งหมดหรือว่าคนซื้อมันไม่ได้มากสำหรับเป้าหมายของเราอะคนที่จะชอบแบบเรามันอาจจะไม่คนผู้บริโภคที่จะซื้อของเราอะค่ะลืมเรื่องราคาตอนนี้เรากำลังพูดถึงความพอดีพอดีเรามีแกนของอุปสงค์ต่อเราคุยแต่เรื่องแกนตั้งเป็นราคาแล้วก็แกนนอนเป็นปริมาณความต้องการปริมาณความต้องการคือบุ้งต้องพยายามนึกถึงปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการซื้อแต่โอเคความต้องการซื้อเนี่ยมันมีปัจจัยเข้ามากระทบหลายอย่างแต่เวลาเราพิจารณาเราต้องพิจารณาทีละตัวตอนนี้เรากำลังพูดถึงราคาอย่างเสื้อผ้าเนี่ยราคามีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริของการซื้อของผู้บริโภคไหมมันมากหรือมันน้อยมีผลต่อการตัดสินใจซื้อใช่ไหมคะของผู้บริโภคนะค่ะหนูว่ามีมากนะมันมีอิทธิพลก็แสดงว่าค่าความยืดหยุ่นก็จะต้องมากมากถูกไหมค่ะคืออันนี้ใช้เวลาอยู่ขายสินค้าแบบหน้างานนะแล้วเราก็สังเกตปรากฏการณ์ของลูกค้าเราก็ได้ถ้ายังไม่คำนวณนะถ้าเทียบกับสินค้าเกษตรอย่างข้าวข้าวสารอย่างเงี้ยเหมือนเสื้อผ้าสำเร็จรูปไหมราคามีผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคไม่ข้าวสารไม่เนาะเพราะยังไงก็ต้องซื้อใช่เพราะยังไงต้องกินแล้วก็ซื้อเก็บไม่ได้ใช่เพราะฉะนั้นข้าวสารก็จะเป็นตัวแทนของสินค้าที่มีค่าความยืดหยุ่นต่ำทีนี้ประโยชน์ของความยืดหยุ่นทำนำไปใช้ยังไงก็นำไปใช้ในการกำหนดกลยุทธ์ก็จะมีบอกเลยนะถ้าสินค้าที่มีความยืดหยุ่นต่ำควรจะใช้กลยุทธ์อันนี้ยืดหยุ่นสูงควรจะใช้กลยุทธ์อันนี้ในทางธุรกิจในทางบริหารธุรกิจเขาก็จะเอาไปใช้อันนี้โดยเบื้องต้นบุ้งก็ต้องเข้าใจธรรมชาติหรือค่าความยืดหยุ่นซึ่งมันสามารถคำนวณได้เป๊ะเลยนะว่าค่าความยืดหยุ่นของเสื้อผ้าของบุ้งอ่ะมีค่าเท่ากับค่ะเท่าไหร่เหมือนที่อธิบายเมื่อกี้พอดีว่าตัวเลขเนี้ยเป็นตัวเลขสมมติแต่บุ้งถ้าบุ้งจะหาจริงๆบุ้งก็ต้องเก็บข้อมูลเก็บตัวเลขหน้าร้านตัวเองต้องเก็บเวลาขายของค่ะก็อันนี้อาจจะต้องเรื่องยาวนิดนึงพูดไม่จบเอาไว้ทำธุรกิจจริงๆก่อนมาให้อาจารย์แนะนำได้ใช่แต่ถ้าอยากคำนวณจริงๆอ่ะก็ช่วยได้เดี๋ยวน้องมาปรึกษาใช่แต่ว่าหลักการไปก่อนเบื้องต้นก่อนว่ามันจะต้องพิจารณาจากประเด็นหลักๆอะไรบ้างนะคะ